zombie apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป้าบิ๊กแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเวอร์ดักเกมว้าวก็กลับกันมาแล้วนะครับสำหรับเย็นๆแห่งนี้ที่ผมสัญญาว่าผมจะมาตีลีกโชว์นะครับปล่อยให้เขาตีกันไปก่อน2วันแล้วดูซิว่าเราจะตามทันไม่เอ่ยตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่84นะครับแรงทองว้าวมาดูซิว่าผมจะสามารถไล่ควดทันไหมอุ้ย627เองไม่เท่าไรมาโอ้โหเสียงโคตรดังเลยโอ้โหแทบจะแตกนะครับมาเอาไปแย่งมันก่อนแล้วกันนะครับพวกเจ้าตัวนี้มาลองกันเลยอยากจะรู้มันแข็งแกร่งแค่ไหนดูซิมันจะเป็นยังไงศัตรูจะแข็งโอ้โหมันก็แข่งกร้าวอยู่เหมือนกันนะผมไม่ได้เอานกมาเลยตายป้องกันไว้ก่อนนะครับยังไงเลือกผมกับพลังโจมตีวิทยาฝาดเด้พุทธคู่ไว้ก่อนนะครับมาเลยเปลี่ยนตัวชัวนั่นเปลี่ยนตัวชัวไม่กลัวใครนะครับมันจะขย้ำกูแล้วอย่าขย้ำเลยไม่ให้ขย้ำหรอกโอเคฉันให้นายขย้ำของฉันง่ายๆหรอกเหมือนเลย1,400เลยนะเลือดไม่ธรรมดานะเนี่ยอาจารย์จะตายแล้วนะเนี่ยอาจารย์นี่คือจะตายแล้วนะครับมันไม่ทำอะไรเลยว่ะคิดว่ามันป้องกันไหมผมจะเปลี่ยนตัวมาแล้วกันกดพลังลบมันหน่อยนะครับแล้วก็ป้องกัน2อันน่ะป้องกันเหมือนกันนะสิท่าเถอะเอ้ยไม่แน่จริงนี่ไม่แน่จริงนี่โอ้โหพี่เฮทองไปแล้วปล่อยตุ๊กแกลงมาแทนชิบหายแล้วผมจะต้องเล่นแผนที่มันแบบว่าโคตรคูลฝันนี้นะถ้าผมไม่โคตรคูลฝันนี้ผมแพ้แน่โอเคพาโลลุลุปัดอันนี้พาโลลุปัดทำงี้นะครับทีเนี้ยมันใส่ผมเต็มสติงมันมี5แล้วอ่ะโอ้ยมันต้องยัดเยียดความปลาชัยให้ผมอย่างแน่นอนนะครับแล้วกูจะชนะมั้ยเนี่ยไม่มีแววชนะเลยนะครับไม่เป็นไรเราก็โชว์ไก่กาไปก่อนทีนึงนะครับโจมตี5โอเคเพราะผมไม่ตัดแต่ตรงชนะมันอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะผมเรียลลิตี้ชีวิตจริงของเล่นกันอย่างงี้จะบอกให้เป็นตัวสิจะอยู่ทำไม 1 2 3นะครับแล้วก็ต้องป้องกันไหมต้องป้องกันนะป้องกัน1ป้องกัน2ก็พอละแล้วก็เก็บไว้1เนี่ยชีวิตจริงคนเราต้องเรียลลิตี้นะโอเคเรียบร้อยไหนจะทำอะไรฉันได้เกาขายฉันยังทำไม่ได้เลยนี่พูดแบบดูถูกจัดจ้านนะครับนายต้องเจอสเต็ปเด้สเต็ปรักหัวใจโดนเธอนี่งงแล้วสิเอาลงมาทำไมงงแล้วสิเอาลงมาทำไมว่าแพ้ทางด้วยอัชเชอร์แบบเซ่กล้าใส่ไม่เอ่ยต้องโจมตียัน7อ่ะถึงจะชนะได้นะหมดสแต็กไปซะกำลังโดนหลอกแล้วนายรู้ตัวไหมโจมตี7ผมจะชนะซะงั้นน่ะดูสิโอ้โหแล้วดูเดี๋ยวผมจะพลิกเกมให้ดูนะครับมันเป็นสไตล์ต้องเรียกว่าสไตล์อะไรดีสไตล์ไทยแลนด์มันเป็นสไตล์ไทยแลนด์นี่แหละคนประเทศไทยของเล่นกันอย่างงี้ไอ้หนูน้อยป้องกัน1ป้องกัน2อยู่แล้วล่ะคิดว่าก็น่าจะอยู่แล้วล่ะป้องกัน2นะครับแล้วก็เก็บไว้3คนไทยคนเล่นกันยังไงนี่ให้มันรู้กันซะมั่งพี่เฮสีทองนี่พอเวลาเลเวล15มันไม่สีทองทั้งตัวแล้ววะมันมีสีดำมาแต้มไม่ใช่พี่เฮที่แท้จริงนี่ถ้าไม่ใช่พี่เฮที่แท้จริงก็เตรียมตัวตายได้เลยป้องกันก็เอาไม่อยู่หรอกจะบอกให้ป้องกัน4ก็ไม่อยู่ตายซะตายนี่จระเข้นี่นะจริงมันต้องอย่างนี้นี่ปั่นนะพลิกสถานการณ์มาได้นะครับจริงๆมันแพ้ร้อยอ่ะ
แต่มันคำนวณพลาดไปนะครับโอ้โหเรียกว่าฟุกจัดๆอ่ะเห็นไหมสำหรับคนที่ว่าไม่ได้มีการ์ดอะไรที่แข็งแกร่งมากนะครับเช่นเหมือนผมนะอย่าไปยอมแพ้นะครับตะเก้เห็นไหมถ้าผมถอดใจอ่ะผมแพ้ไปแล้วจะบอกให้เราจะไม่ถอดใจนะครับแล้วในเมื่อที่เราใช้การ์ดที่มีพลังต่อสู้หรือว่ามีอะไรที่ต่ำฝ่าแล้วเราชนะเราจะได้แต้มเยอะนะครับผมจะบอกให้เห็นไหมผมได้ต้องกี่แต้มนะเนาะโธ่ผมเคยได้40เลยนะจริงๆผมเคยได้40เลยนะครับตะกี้ได้กี่แต้มก็ไม่รู้แต่ก็รู้ว่าได้เยอะเลยนะครับก็ต่อดิโธ่แฟนๆเขาเรียกร้องไม่รู้จะชนะได้อีกสักกี่ทีนะครับผมก็จะเอาพี่เฮ้ไปแล้วก็เอานี่ไปนะเอาน้ำไปตัวนึงแล้วก็เอาไม่ได้เราจะต้องมีเอ้ยไม่ต้องหรอมั้งเอาอย่างงี้เอานกไปสักตัวดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับอ่ะลุย มาเลยมาเลยคุณต่อสู้จะเป็นใครก็แล้วแต่ดูเดี๋ยวมันจัดโหดๆมาให้ผมเลยเห็นปะโอ้โหดูพลังเลยอะไรของมึงวะเนี่ยเจมแกงวัวเนี่ยโจมตี700เลยโอ้โหเอาแทบไม่อยู่เลยนะเนี่ยจะบอกให้มาอย่างไรก็ว่ากันนะครับแต่ผมจะไม่ปล่อยไก่แน่นอนเพราะว่าต่อให้ผมแพ้ยังไงผมก็สู้สุดตัวนะครับไม่ได้ฉันต้องรักษาศักดิ์ศรีของฉันฉันจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้จิบหายแล้วผมว่ามันเก็บสแต็กไปแล้วทีนี้มันโจมตีเป้งมัน4ผม2ผมแพ้แต่ผมป้องกัน2ไว้ก่อนน่าเห็นไหมมันมี4จิบหายแล้วไม่ได้สแต็กเลยโอ้โหจะล้มตัวเดียวก็ไม่ได้มึงเนี่ยหูโหดร้ายอ่ะหูนายโคตรโหดร้ายอ่ะเอื้อตายตายแล้วตัวนี้ก็แพ้ทางครับโอ้โหพลังโจมตีเป็นพันเลยอ่ะชิบหายแล้วเฮ้ยแต่ป้องกันอยู่นะป้องกันสามไปก่อนยังไงก็ป้องกันอยู่ยังไม่เท่าไรอย่าเพิ่งไปตื่นตกใจนะอะไรมันก็มากกว่าเราเป็นเท่าเลยอ่ะทีนี้4นี่แหละประเด็นหลักนะครับทีนี้4นี่แหละประเด็นหลักถ้าเราเปลี่ยนตัวเราตายเราไม่ได้เราต้องเก็บสแต็กอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆล้มให้ได้สักตัว2ตัวก็ถือว่าศักดิ์ศรีของเรานะครับมาเลยใส่เข้ามาไอ้นกดำไอ้ข้างเท้ากล้วยไม่รู้จะว่ายังไงดีนะครับโจมตี3ผมไปแล้วยังเก็บสแต็กไว้1อีกนะมาอย่างน้อยๆล้มได้สักตัวก็ยังดีนะแข็งแกร่งจัดๆโอเคแล้วก็นี่แล้วก็ต้องป้องกันไหมโอ้โหต้องป้องกันนะป้องกัน1 2นะครับไม่ไหววะไม่ไหวจะเคลียร์เลยต้องป้องกัน3เลยนะครับจัดการมันนี่เทลาโดดอนเป็นไงล่ะเผื่อผมจัดการได้2ตัวเดี๋ยวบอกให้นี่นี่เป็นไงพูดครูไปก่อนเถอะเว้ยโจมตีเสร็จเราอะจะบอกให้ไม่โจมตีว่าเปลี่ยนตัวแล้วกะขย้ำผมทีเดียวให้ตายไปเลยนะครับไม่โจมตีว่าทำไมในายใจร้ายอย่างเงี้ยโจมตีมันโอ้ผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วเลือด2 2 2บ้าตีเข้าด้วยเห็นไหมเหลือ500นะครับ ไอ้ตึก Empire State ตกแม่งใหญ่จริงดูขาดมันซะก่อนนะจริงๆไม่ต้องกันกูก็ได้ถีบกูเลยก็ได้อะโว้ยมันใช้ไม่ตายด้วยอะงะแค่ยืนกับนิ่งๆกระเด็นผมไม่กระเด็นนะจบอ่ะผ่านไปแล้วนะครับในยกที่2เจ็บและจุกสุดๆเลยอ่ะก็ไล่ไปเรื่อยอะเพราะผมไม่สนอยู่ละแพ้ชนะแบนคนแบนมันเยอะนี่มีการพูดแบบว่าโอ้โหไม่ได้บูตัวแรกนี่คือเหมือนเอาไปให้อาหารเขาเลยนะครับผมจะเอาตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้โอเคอย่างเงี้ยพอไหวอยู่ ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือไม่รู้จะจัดอะไรมาให้กูอีกแล้วดู GM จะทำยังไงนะครับจะจัดใครมาเจอกับผมโอ้โหดูแต่ละตัว โอ้โหเฮะเลยทีเดียวนะครับพูดอะไรไม่ออกบองกันไว้ก่อนนะนะโดมินาเต็กเจน2ซะด้วยมาสิดุมดับดีนะมันไม่ค่อยเปลือกนะครับนะการโจมไม่ล่ะ
ไม่กล้าหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวโอ้โหเปลี่ยนตัวเฮะมาเลยครับใหญ่แต่ฉันก็ไม่กลัวหรอกต้องกลัวหน่อยแล้ววะถ้าไม่กลัวไม่ได้เลยนะเนี่ยผมว่ามันไม่ป้องกันเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนบูมไหมเปลี่ยนบูมมานะครับอย่างน้อยๆก็กดพลังโจมตีมันไว้ได้นะครับถ้ามันโจมตี4ผมก็เน่าเหมือนกันในนี้ผมก็ตายอ่ะป้องกันอยู่เหมือนกันโอเคมาลุยมาเลยเฮ้ยผมลืมตัวผมลืมไปไงมันเปลี่ยนตัวมันก็เลยเหลือ3นะแล้วมันป้องกัน1เลยเหลือ2โอเคมันก็หมดสแต็กไปมาใจถึงพึ่งได้จริงๆโอ้โหถ้าเรากัดมัน3มันตายไหมตายไหมผมว่าตายนะ1 2 3เรียบร้อยจัดการมันปูไม่ล้มช้างเป็นไงแล้วยังไงเราก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วรู้ตัวเลยนะครับไม่ใช่ไม่ว่าไม่รู้ตัวนะครับมี3ว่ะเอ้ยทำยังไงจะรอดพ้นไม่รอดอ่ะโถเอ้ยโจมตี1แล้วนะครับโอเคไปแล้วผมจะชนะเพราะตัวนี้แหละทุกคนมาเลยผมจะชนะเพราะตัวนี้แหละเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าชัยชนะมันเป็นยังไงมาเลยใส่เข้ามาถ้าอยากชนะก็ใส่เข้ามาโจมตี5โอ้โหตายเรียบร้อยไปแล้วผมมันมีเลือด900นะยากเหมือนกันนะ900เนี่ยตะกี้ถ้าเหลือตัวตะกี้ไว้ก็แต่ว่าไปเจออินโดมินัสเล็กนี่ไม่น่าชนะได้นะครับ1 2 3แล้วก็ต้องป้องกันด้วย400มันก็จะเหลือ200นะครับป้องกัน1 2 3เก็บไป2โอเคเงียบเข้าให้เรียบร้อยมาอินโดมินัสเล็กมาเลยมาให้งับซะด้วยดีกล้าไหมล่ะกล้าโจมตีไฟไหมไม่กล้านะครับแต่ผมเดาว่ามันไม่ป้องกัน4ถ้ามันอยากชนะนะผมโจมตี6ไปเลยเฮ้ยป้องกัน4อ่ะโอ้โหตายแล้วปูล้มไม่ได้โอ้โหตายเลยฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยมึงโอ้ยใจมันเย็นมากอ่ะผมแพ้แล้วนะครับ3เอื้อตายโอ้โหแม่งมันป้องกัน4นะครับอ่ะโอเคผมก็แพ้ไปแล้วนะโอ้โหตะกี้ก็เกือบชนะแล้วนะครับแพ้ไป2ทีละกูมาเล่นอะไรของกูเนี่ยโอ้โหแพ้ไป2ทีแล้วนะครับเก็บตังค์หน่อยละกันไหนๆก็ไหนๆนะครับมายกสุดท้ายแล้วกันถือว่าเป็นของแถมนะครับไหนๆก็แพ้รัวไป2ทีแล้วนะครับก็บอกแล้วว่าผมไม่ตัดออกนะครับชึบๆๆเอากินเนื้อหมดเลยไม่ให้เขาทานะถ้ากินเนื้อหมดเลยนะเอาตัวนี้อ่ะโอเคพอไหวอยู่อ่ะไปลุยมาเลยมาโอ้โหช้าจริงๆมันโอ้โหดูแต่ละตัวยิ่งกว่าตะกี้โอ้ยเอ้ย 1,500 เอ้ยเปลี่ยนตัวมาก็แพ้อย่างเดียวเก็บสแต็กไว้เพื่อนนะครับเฮ้ยเคตัวนี้เท่มากเลยนะอยากได้เหมือนกันเนี่ยดูจากความกำยำความโหดของมันแล้วนะครับโจมตี2มึงจะโจมตีทำไมต้อง2เนี่ยยังไงก็ล้มได้อยู่แล้วอ่ะโจมตี2น้ำหอกอะไรวะเนี่ยไม่ได้แล้วว่าสงสัยต้องเปลี่ยนตัวนะครับมาโหเปลี่ยนตัวมันยังมี500เลยเหรอก็เกินไปไหมเนี่ยป้องกัน2ไว้ก่อนเปลี่ยนตัวมันยังมี500เลยเหรอเยอะไปแล้วมาจะทำอะไรข้าก็เข้ามาแต่เจ้าคิดว่าเจ้าแข็งแกร่งเหนือเลิศเก่งกว่าข้าแล้วล่ะก็ชิบหายแล้วโจมตี1นะครับโจมตี1ฉันก็จะป้องกัน3เพราะแกมี4ต่อหน้าโอ้ยมันป้องกันไว้เหลือ3เท่ากันมาเลยมันก็กลัวตายเหมือนกันไอ้เนี่ยมาไอ้คนนี้เล่นรักกุมมากเลยนะครับในรุ่นเสาทั้งตัวมันก็จะไม่ให้ตายนะครับแต่นายคิดผิดแล้วในรุ่นเสานายมันต้องตายแน่ๆอยู่แล้วโจมตีมันเลยดีกว่ามั้ง1 2 3แล้วก็เก็บไว้เพื่อน1โอเคเพราะว่ายังไงผมก็แพ้อยู่แล้ว มันจะหน้าไปไม่ได้อ่ะดูดิโอ้โหแบ็คโย
วิวเวล40อะดูคอนมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยโอ้โหนี่ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยเลเวล40นะเกรงขามมากโจมตี1เอ้าโจมตี2ด้วยแหมกลัวล้มเราไม่ได้นะครับแล้วดูซุปเปอร์ซอรัสดิดูไปเทียบกับมันดิโอ้โหยังกับพ่อกับลูกผมจะใส่ให้หมดเลยแล้วกันเพราะผมรู้ว่าเอาชนะมันไม่ได้นะครับไม่นะไม่มันไม่สะเทือนเลยใดๆทั้งสิ้นน่ะโอ้โหกระทืบเราซะอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงโจมตี4นะครับโอ้โหฟันหักกระเด็นศึกยักษ์ล้มยักษ์โอเคแพ้ไปแล้วนะครับอ่ะพอดีฟ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะถ้าคืนยันสู้ต่อไปผมก็แพ้เรื่อยไปนะแต่ผมก็จะพยายามไปต่อสู้นะเพราะว่ายังไงผมต้องรักษาอันดับการ์ดทองให้ได้นะถึงเราจะยังกากดอยอยู่นะครับแต่ก็ต้องรักษาการ์ดทองให้ได้นะครับอันดับ68ไม่ยอมแพ้หรอกเดี๋ยวคืนนี้แหละเดี๋ยวฉันจะไปตามฉันจะไปทวงคืน411กับ627ห่างกันอยู่200หน่อยๆนะครับไม่ยากเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวฉันจะไปไล่ล่า ไม่รู้จะไล่ได้เปล่านะยังไงก็ผมว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะผมก็มาโชว์แพ้โชว์กากชนะไปแมตช์เดียวนอกนั้นแพ้เรียบเลยนะครับถ้าใครรู้สึกอึดอัดยังไงเวลาตีลีกเหมือนผมก็สู้ไม่ได้เหมือนผมก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยบอกฝากบอกความรู้สึกกันด้วยก็แล้วกันนะถ้าใครอยากจะขิงไว้อยู่อันดับไหนก็ขิงได้เลยนะครับไม่อิจฉาเลยช้า ส่วนนี้ผมในป้อมแมนเอ้ยลืมฝากไปเลยฝากกดแชร์กดไลค์นะครับถ้าชอบกันก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนเย็นนี้ค่ำคืนนี้ผมในป้าแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่